ส่วนคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริต ปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย10ล้านบาทของนายพานทองแท้ชินวัตรล่าสุดอายการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดไม่ให้ยื่นอุทธร์นะคะไปติดตามความคืบหน้ากาันจากนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกอายการสูงสุดค่ะเปิดเผยว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาย,ยกฟ้องเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีที่ผ่านมาและอายการสำนักงานคดีพิเศษ4ี่ซึ่งเป็นโจทย์คดีนี้ก็เห็นควรว่าไม่อุทธร์คดีแล้วส่งความเห็นพร้อมสํานวนคดีทั้งหมดไปยังอายการสำนักงานคดีศาลสูง ่องอายการสำนักงานคดีสารสูงมีความเห็นพ้องด้วยจึงส่งเรื่องต่อไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แต่ DSI มีความเห็นแย้งทําให้ต้องส่งให้สำนักงานชี้ขาดความเห็นแย้งพิจารณาและส่งให้อายการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด ซึ่งขณะนั้นก็มีรองอายการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอายการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาซึ่งตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมายมีความเห็นพ้องกับผู้พิพากษาอายการสํานักงานคดีพิเศษและอายการศาลสูงก็ไม่อุรท์ทําให้คดีถึงที่สุดค่ะ โดยยืนยันนะคะว่าอายาการสูงสุดพิจารณาตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในสำนวนคดีที่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเคยพิจารณาและตัดสินยกฟ้องไปแล้วไม่ได้มีการแทรกแซงแต่อย่างใดไม่ได้มีการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและจะไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานอายาการกับ DSI อย่างแน่นอนเพราะว่ากฎหมายให้อํานาจแยกกันแต่และหน่วยและก็เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนปกติค่ะ อย่างไรก็ตามอายการสูงสุดมีคําสั่งให้อายการที่ดูแลคดีจัดทํารายงานในรายละเอียดว่าอายการมีความเห็นไม่อุทธร์เพราะประเด็นใดบ้างเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็จะมีการชี้แจงต่อสังคมอีกครั้งค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ